ในเวลาของสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะแต่เห็นว่ามีเขตหนึ่งนะคะที่ใกล้เข้ามามากๆแล้วจริงๆค่ะต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวสงกรานต์ก่อนใครนะคะที่เขตปทุมวันใช่ค่ะเขาบอกว่ามีกิจกรรมดีๆแล้วก็ไฮไลท์มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะคะคุณสิทธิชัยท้วมสกลค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราว่าสงกรานต์ที่เขตปทุมวันมีอะไรดีมีอะไรเด็ดใช่แล้วค่ะนะคะสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผอ.คะเรียนสอบถามถึงกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในส่วนของเขตปทุมวันค่ะมีจัดขึ้นในวันไหนที่ไหนอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของสำนักงานเขตปทุมวันเองนะครับสำนักงานเขตปทุมวันเนี่ยจะจัดงานสงกรานต์ในวันศุกร์ที่10เมษายน2558ณวัดปทุมวนารามราชบรมวิหารนะครับในกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นไปดังนี้ครับในช่วงของ7โมงเช้าเนี่ยนะครับจะเป็นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ในช่วงของ10โมงกว่าๆนี้นะครับก็จะเป็นขบวนแห่รถนางสงกรานต์รถส่งน้ำพระพุทธรูปไปในพื้นที่ของเขตปทุมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเนี่ยได้ทำการส่งน้ำพระนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการในช่วงของบ่ายๆ3โมงเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการในเรื่องของการก่อพระเจดีย์ไซน์ย้อนยุคไปในเรื่องของประเพณีเกี่ยวกับงานวัดนะครับแล้วก็ในช่วงของ4โมงนะครับ4โมงก็จะมีการแสดงดนตรีบนเวทีนะครับแล้วเวทีก็จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เข้ามาร่วมงานสงกรานต์ของสำนักงานเขตปทุมวันครับเวลา5โมงก็จะเป็นการมีพิธีเปิดนะครับมีพิธีเปิดการอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่มีรำวงย้อนยุคนะครับมีรำวงย้อนยุคมีการประกวดหนูน้อยสงกรานต์นะครับประมาณนั้นครับผมในส่วนของสำนักงานเขตปทุมวันเองที่จะจัดขึ้นที่วัดปทุมวนารามนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจดน่าจะสักประมาณ4ทุ่มครับครับผมนี่คือกิจกรรมของสำนักงานเขตปทุมวันที่จัดขึ้นเองครับผมส่วนในพื้นที่ของสำนักงานเขตปทุมวันนะครับก็จะมีการจัดอยู่ในหลายสถานที่ด้วยกันจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็ในวันที่10เมษายนเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยของกรมพละศึกษานะครับเขาจะจัดที่ลานหน้าอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับก็จะงานจัดงานโดยย่อนะครับก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์60รูปการส่งน้ำพระพุทธรูปกระบวนแห่สงกรานต์พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมย้อนยุคต่างๆที่หาชมได้ยากเช่นลำวงย้อนยุคสาวน้อยตกน้ำเดินกะลาแล้วก็มีซุ้มสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและขนมไทยนานาชนิดจากทุกภาคทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยส้มตำทองหยิบทองหยอดขนมเบื้องขนมใสไหมน้ำแข็งใสแล้วก็ชมการแสดงของชุดต่างๆนะครับมีการคาดการณ์ไหมคะท่านว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมามากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีที่เราเคยจัดงานแบบนี้เงินสะพัดขนาดไหนคะครับก็มีประชาชนเข้ามาถูกมากมายนะครับเพราะว่านอกจากในส่วนของราชการเองแล้วในส่วนของเอกชนใช่ไหมคะครับผมเช่นศูนย์การค้าต่างๆนะครับเช่นว่าบริเวณเซนทันเบิร์นนะครับเขาจะมีบางกอกสงการเฟสติวัล2015นะครับเขาจะร่วมกับหนังสือพิมพ์ M2F นะครับ M2F นะครับจัดแบบว่าเล่นน้ำสงการแบบปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการแสดงของนักดนตรีต่างๆนะครับเช่นจูอี้บอยว่านธนกฤตนะครับว่านธนกฤตแล้วก็จะมีปาร์ตี้โฟมขนาดใหญ่นะครับเข้ามาเล่นที่บริเวณลานสแควร์ A ถึง Bห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเบิร์นนะครับในระหว่าง 13-15 เมษายน 58นะครับนอกจากนั้นก็คือจะมีของที่สยามสแควร์นะครับอันนี้จะเป็นของ Workpoint นะครับ Workpoint นะครับที่เขาจะจัดภาคเอกชนเขาจะจัดสงกรานต์เมษายนภาคขมาของโลกนะครับเขาจะจัดเวลา 13-15 เมษายน 58ครับน่าสนใจมากๆแล้วนะคะครับผมประมาณนี้ครับก็อยากจะให้ท่านฝากนิดนึงค่ะสำหรับสงกรานต์ปีนี้เขตปทุมวันอยากจะรณรงค์อะไรอยากจะให้คนไทยค่ะฟื้นฟูหรือว่าดูแลความเป็นไทยอย่างไรบ้างค่ะฝากกันสักนิดนึงค่ะครับผมก็ขอให้ยึดถือประเพณีไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็อยากจะเน้นในเรื่องของการปลอดเหล้า
ปอดแป้งปอดโป๊ปอดน้ำแข็งปอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ช่วยกันเสริมสร้างวินัยในการลดอุบัติเหตุจราจรด้วยครับผมแล้วก็เชิญชวนประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตปทุมวันนะครับช่วยมาเที่ยวงานสงกรานต์ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับโดยพร้อมเพรียงกันครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับนะครับบริเวณใกล้เคียงก็จะมีสงกรานต์สีลมนะครับด้วยอยู่ด้วยครับก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้นะครับแล้วก็ยืนเพราะว่าพื้นที่อยู่ใกล้กันนะคะแล้วเรียนไปสยามแล้วไปที่วัดปทุมวนารามแล้วไปสีลมก็ได้ด้วยใช่ครับผมนะคะค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะคะคุณสิทธิชัยท้วมสกลค่ะแหมวันนี้มาบอกกับเรามากมายเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะเลือกที่จะไปไหนคะใช่อยากจะไปที่นี่ชอบงานผ้าขาวม้ามากเลยนะคะแล้วก็ทุกกิจกรรมเลยอย่างวันพรุ่งนี้ที่จะจัดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ถือโอกาสนี้ขึ้นปีใหม่ไทยอย่าลืมไปทำบุญนะคะพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมของทางเขตปทุมวันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะมีทั้งในส่วนของงานที่เขตจัดขึ้นเองที่วัดปทุมวนารามแล้วก็มีการร่วมงานกับภาคเอกชนนะคะท่านแจกแจงมาละเอียดเรียบร้อยเลยไปกันได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญตักบาตรไปส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ไปรุ่นน้องหนูไปดูคอนเสิร์ตได้น้องๆหนูๆก็ไปเรียนรู้นะคะมนต์เสน่ห์ประเพณีไทยๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องไปติดตามไปรู้กันสภาพการจราจรวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่าฝนตั้งเขาในหลายพื้นที่แล้วฝนเริ่มตั้งเขาใช่แล้วค่ะเราต้องไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพการจราจรในเมืองหลวงของเราแบบนี้เป็นอย่างไรค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่บริเวณ5แยกนระนองกันบ้างเลยค่ะจุดนี้นี่เย็นๆนี่ติดไม่ธรรมดานะเลยนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันจะเป็นไงดูกันเลยค่ะค่ะแยกณระนองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแยกนะคะที่ใครจะเดินทางเข้าเมืองนะคะก็จะต้องผ่านแยกนี้ได้เช่นกันใช่ค่ะภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ใครจะไปคลองเตยก็มาที่แยกณระนองนี้นะคะเพราะว่าจะสามารถตรงขึ้นไปที่ตลาดคลองเตยได้หรือว่าถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปที่ถนนพระราม4นะคะจากซ้ายเลี้ยวขวามาที่ถนนพระราม3ได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงเย็นๆเนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็สาหัสนะคะสำหรับใครที่จะไปที่บริเวณเควินเลดก็ดีหรือว่าจะไปที่บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีรถ BTS มั้ยมีค่ะนะถ้าใครจะไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยใช่มั้ยคะนะคะอย่างไรก็ตามก็ใช้รถสาธารณะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าถ้าเราดูในพื้นที่ตรงนี้นะคะบริเวณแยก5แยกณระนองนะคะที่จะต่อเนื่องไปยังคลองเตยก็เป็นกรุงเทพชั้นในเช่นกันตอนนี้ฝนยังไม่ตั้งเขาสักเท่าไหร่ถ้าเราดูยังมีแดดเปรี้ยงอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังปลอดฝนอยู่นะแล้วก็รถก็ยังไม่สาหัสเท่าไหร่นะคะในช่วงบ่ายๆแบบนี้ค่ะยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ในส่วนของ5แยกณระนองค่ะใครจำเป็นต้องผ่านหรือว่าใช้ทางนี้นะคะก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่นิดนึงนะคะในเวลานี้นะคะค่ะต่อเนื่องกันไปอีกสักหนึ่งแยกไหมคะน้องลูกน้ำดีค่ะอีกจุดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่รถติดอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาที่แยกตึกชัยกันบ้างค่ะแยกตึกชัยนะคะก็คือผ่านจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจุดนี้เนี่ยหน่วยงานองค์กรนะคะออฟฟิศเพียบเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าแยกตึกชัยในตอนนี้นะคะก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะคะก็จะมีการจราจรหนาแน่นในช่วงเช้าๆแล้วก็ในช่วงเย็นประมาณ 3-4 โมงเย็นอ่ะละค่ะเพราะช่วงนั้นจะมีหน่วยงานราชการอย่างที่น้องลูกน้ำบอกไป มีโรงเรียนนะคะอย่างไรก็ตามใครที่จะไปทําบุญกันที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะแล้วก็ถ้าใช้แยกตึกชัยตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะสำหรับแยกตึกชัยค่ะเป็นอีกหนึ่งแยกที่ใครที่ต้องการไปยังโรงพยาบาลรามานะคะก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีอย่างใช้การได้นะคะหรือว่าใครที่จะไปในบริเวณที่บ้านราชวิถีไปร่วมทำบุญทำกุศลกันนะคะก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่นะคะหรือว่าจากบริเวณแยกตึกชัยมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยค่ะก็ยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในขณะนี้นะคะการเดินทางในช่วงนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็ต้องดูปริมาณกลุ่มเมฆฝนตรงนี้ก็ยังไม่มีการก่อตัวแต่อย่างใดนะคะเราจะดูจากแดดเปรี้ยงๆอยู่นะคะฟ้ายังเป็นสีทองของอำเภออยู่นะคะแต่ในช่วงบ่ายแก่ๆค่ะไปจนถึงตอนเย็นนะคะวางใจกันไม่ได้เลยสำหรับสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรนะคะติดตามจากเมโทรทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะที่จะทำให้คุณนั้นได้รู้ก่อน
่อนแล้วก็พร้อมกว่าค่ะเพราะเราจะมีการเกาะติดสภาพการจราจรแล้วก็สภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะใช่ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะตรวจสอบสภาพการจราจรพร้อมกับสภาพภูมิอากาศไปได้พร้อมกันนะคะเพียงแค่เปิดเมโทรทีวีPSI 221นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ได้นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าวันนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะไม่สะดวกจะโทรทัศน์ได้เลย BMA Live Traffic ดาวน์โหลดไว้เลยแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะเราจะรู้หมดเลยเกิดอุบัติเหตุจุดไหนทำไมข้างหน้ารถติดจังเลยเรามีรายงานแบบเรียลไทม์รู้ก่อนพร้อมกว่าจริงๆอันนี้เป็นสโลแกนของผู้ประกาศเราท่านหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามาทีละนิดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสงกรานต์แล้วก็เขาจะเบื่อหน้าเราสองคนไหมยังหรอกเนาะยังหวังว่าคุณผู้ชมจะยังไม่เบื่อกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกับมาตรการดีๆนะคะสี่ใช่ไหมคะสี่ปนะคะร่วมกันค่ะเพื่อความสุขในการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้นะคะสุขทั้งก่อนเล่นระหว่างเล่นแล้วก็หลังเล่นด้วยนะคะมีทั้งปออะไรบ้างคะปลอดภัยที่ลูกน้ำปลอดภัยสองปลอดโป๊ปลอดโป๊3ปลอดแป้งปลอดแป้งแล้วก็4ปลอดแอลกอฮอล์8ปลอดแอลกอฮอล์ใช่ค่ะตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะคะเป็นตุ๊กตานะคะของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรโชคดีนะคะที่พี่ประปางบอกว่าน่ารักใช่ก็จะเห็นว่าเป็นสวมใส่เสื้อลายดอกตาหวานตาหวานใช่มั้ยคะแน่นอนปีนี้นะคะใครนึกไอเดียในการแต่งกายไม่ออกเสื้อลายดอกเลยราคาก็ไม่แพงไม่แพงยิ่งบางท่านเนี่ยซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องเปลืองเงินเลยใช้มาหลายปีแล้วใช่มั้ยใช่เลยค่ะประหยัดจริงๆทานนะคะที่สำคัญสาวๆเนี่ยใส่ลายดอกออกไปหนุ่มๆเขาจะดูสดใสน่ารักไม่โป๊อาจจะใส่เสื้อยืดข้างในได้มั้ยแล้วก็เป็นผูกเป็นโบโบข้างๆเป็นลูกสาวกำนันน่ารักลูกสาวกำนันเก๋ไก่นะคะตามสะดวกเลยนะคะหรือจะให้ดีไปกว่านั้นอีกสืบสานเรื่องความเป็นไทยผ้าไทยผ้าไทยสวมใส่ออกไปเลยผ้าฝ้ายอะไรแบบนี้เนาะได้หมดเลยนะคะใครอยากจะแบบเป็นผ้าไหมดูเป็นคุณนายก็คุณนายอบต. อะไรแบบนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเปียกไงคนเห็นใส่ผ้าไหมไม่กล้าสาดเลยนะคะยกมือไหว้กันเลยทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับมาตรการ4ปดีๆแบบนี้นะคะและทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระรวมถึงความบันเทิงที่เราสองคนมาฝากกันก็ต้องบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะรักกรุงเทพเหมือนเราสองคนใช่แล้วค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะวันนี้หมดเวลาของตีคล้องร้องข่าวแล้วค่ะค่ะวันนี้ดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันปัจจรีสนสิงห์พงษ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ